เรานั่งอยู่แถวหน้าแม่พี่รินาคือเป็นครั้งแรก first time เลยที่ได้เจอหน้าพี่แม่พี่รินาทุกคนแล้วแบบพวกนี้ก็เลยแบบว่าหน้ากับเด็กๆก็เลยแบบขอเซลฟี่กับแม่พี่รินาสรุปงานนี้ไม่ได้ถ่ายรูปกับพี่เชอร์แต่เป็นถ่ายรูปกับแม่พี่รีนาชิไฮนินของเรานั่นเองแล้วเขาอะเหมือนรู้จักพวกเราแบบเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอิสิตะมาม่าอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าฮู้นี่แม่พี่รีนาหรอคือแม่พี่รีนาเขานั่งข้างแม่พี่มิโอลีแล้วก็คุณพ่อพี่มิโอลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าอุ้ยได้เจอแม่พี่รีนาด้วยเลยก็แบบถ่ายรูปเซลฟี่กันไว้อะไรอย่างงี้ใช่แบบเหมือนเขาก็จำพวกเราเป็น CGM อะไรอย่างงี้ก็แบบอู้ตื่นเต้นที่คือก็คือมาความพี่เชอร์ตื่นเต้นได้เจอพี่เชอร์ไม่ใช่ตื่นเต้นได้เจอแม่พี่รินะค่ะคือแบบก็เป็นเรื่องน่ารักในคอนวันนั้นที่แบบได้เจอแม่พี่รินะครั้งแรกเลยเพราะยังไม่เคยเห็นแล้วแบบพี่รินะแบบว่าแม่พี่รินะก็คือฟีลแบบยังแบบเขาเรียกไงคือรู้เลยว่าพี่รินะเขามีความตลกหรือมีความแบบแก่นเสียเฟียวคือเหมือนแม่เลยค่ะคือแม่พี่ลีนาเขามีความแบบคุณแม่ยังสาวฟิลแบบยังตลกแบบฮ่าฮ่าแบบว่าคุยเก่งอะไรถึงแม้จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ คือแม่คุณแม่ก็พูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็แบบก็แบบกูเกิลแปลภาษาเข้าด่วนอะไรเงี้ยตอนนั้น แบบว่านั่นแหละคุณแม่ก็แบบพูดญี่ปุ่นกันอะไรเงี้ยก็เหมือนเจเจก็พอจะพูดญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยก็แบบเขาก็บอกว่านี่เป็นแม่พี่ลีนานะอะไรก็แบบดีใจที่ได้เจอคุณแม่พี่รินะคุณแม่ชีไฮนินของพวกเราตลกมาจากแม่แน่ๆใช่คือแม่เขาแบบยังแบบว่าหน้าแบบยังเฟี้ยวอ่ะใช่เขาแบบแม่พี่รินะยังเฟี้ยวอยู่เลยแบบยังแบบเป็นไม่ใช่แบบผู้ใหญ่ที่แบบว่านิ่งๆมาหรือว่าคุณแม่แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบดูอันเลิศอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่รินะเขาน่าจะแบบได้ความแอคทีฟนี้มาจากแม่เขาแบบเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ย